สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2563คลิปนี้นะคะจะตัดเวลาที่ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมตั้งแต่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนของทุกปีนะคะคลิปนี้จะตัดเวลาเกิดที่15ไม่ใช่คลิปนี้ตัดเวลาเกิดตั้งแต่16ถึง15ค่ะตั้งแต่16สิงหาคมจนถึง15กันยายนของทุกปีก็ให้มาดูที่คลิปนี้นะคะตั้งแต่16ถึง15ค่ะก็ชาวราศีสิงห์นะคะก็ชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์นะคะดูได้ค่ะดูคลิปมาดูคลิปนี้ได้ก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่เปิดดวงSeven of Pentacles เจ็ดเหรียญนะคะ The World Hermit เป็นรูปตั๊กแตน Devil นางแมวป่าแปดเหรียญหนึ่งเหรียญควีนดาบแปดถ้วยเดอะสตาร์ห้าไม้เดอะลาวาสองถ้วยเก้าไม้เจ็ดถ้วยไพ่สังฆราชชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยต้องระวังอ่ะถูกคนใกล้ชิดโกงอ่ะอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทได้นะคุณอาจจะถูกโกงด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นยอดมีคนกีดขวางคนในบริษัทคนในที่ทำงานคือมันเป็นสภาวะกดดันในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคือตัวคุณอ่ะจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกถูกบีบคั้นรู้สึกเหมือนถูกกดดันมีปัญหาต่างๆเข้ามามีความยากลำบากเป็นจังหวะที่ว่ามันมีความยากลำบากหลายๆอย่างเข้ามา
มีเกณฑ์จะถูกโกงนะมีเกณฑ์จะถูกโกงอาจจะเพื่อนยืมคืออาจจะมีเพื่อนมายืมเงินแล้วก็ไม่คืนก็ได้นะคะในการทำงานในการที่คุณอ่ะจะต้องเดินไปข้างหน้าในการทำงานของคุณเนี่ยในการที่คุณอ่ะจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการที่คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยคุณอาจจะต้องอาศัยความอดทนค่อนข้างเยอะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามถึงจะประสบความสำเร็จได้แล้วก็คนที่ขัดขวางคุณคนที่คอยขัดขวางคุณคอยกลั่นแกล้งคุณอ่ะไม่มีแต่คนที่จ้องจะเอาเปรียบมันจะมีอยู่สองพวกนะคือหนึ่งคนที่เขาเกลียดคุณอ่ะเหม็นขี้หน้าคุณเกลียดคุณอ่ะมันก็ไม่มายุ่งกับคุณไงตอนนี้คือเหมือนกับว่าคุณอ่ะอาจจะเคยทะเลาะกับใครบางคนอาจจะคุณอาจจะเคยทะเลาะกับใครบางคนเป็นเพื่อนเก่าเป็นอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะเคยทะเลาะกับเพื่อนคนนี้เคยทะเลาะกับผัวเก่าเคยทะเลาะกับเมียเก่าแต่ณเวลานี้ตอนนี้คือเขาไม่มายุ่งกับคุณไงคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยคนที่คุณเคยมีปัญหาด้วยณเวลานี้ตอนนี้เขาไม่มายุ่งกับคุณอ่ะคนที่เขาจะมายุ่งกับคุณหรือคนที่เขาจะมาวุ่นวายกับคุณนี้มันเป็นในลักษณะการหวังผลประโยชน์บางอย่างมีการหวังผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจมีการเอาเปรียบความปรารถนาของคุณน่ะจะสมหวังนะคะเพราะว่าดูแล้วอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในด้านความรักเนี่ยมันเหมือนถูกกีดขวางอ่ะในด้านความรักเนี่ยมีอุปสรรคมีความกีดขวางมันจะมีความทุกข์แล้วก็ความสุขอ่ะปนๆกันมีความทุกข์แล้วก็ความสุขปนๆกันในด้านความรักเนี่ยสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่แม่ไม้เนี่ยนะสำหรับคนโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่แม่ไม้เนี่ยณเวลานี้ตอนนี้คือคุณอ่ะไม่สนใจเรื่องความรักสิ่งที่คุณสนใจคือคุณอยากหาเงินคุณต้องการจะเก็บเงินคุณต้องการจะหาเงินในส่วนของคนที่ว่าแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีความเข้าใจผิดมีอุปสรรคมีความเข้าใจผิดมีเรื่องไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่ามันมีไพ่ปลาแซลมอนนะคะ8ถ้วยขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าในบางคนเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นเลิกลากันคุณจะทะเลาะกับคู่เนี่ยแรงมากอ่ะคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะทะเลาะกับแฟนหนักคืออยากจะเลิกอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกดดันตัวคุณนะรู้สึกกดดันรู้สึกบีบคั้นรู้สึกเครียดคุณเลยรู้สึกอยากจะเลิกอยากจะเลิกกับคู่มันจะมีสัญญาณบางอย่างส่งมาถึงคุณนะคะจากประภาคารคุณจะได้รับสัญญาณที่ดีบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องเงินมีศัตรูในสายงานนะมีคนอิจฉาริษยามีศัตรูในสายงานคนที่อิจฉาริษยาคุณหรือจ้องคิดร้ายคุณหรือเป็นศัตรูคุณในสายงานนี้เขาก็ทำอะไรคุณไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าคุณน่ะแกร่งคุณเก่งคุณแกร่งคือตัวคุณน่ะมีความแกร่งมีความเก่งอ่ะจนเขาแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะถือว่าคือเท่าที่เอ๋มองชุดนี้นะเอ๋มองว่าราศีสิงห์กับลัคนาสิงห์อ่ะในเดือนพฤศจิกเนี่ยถือว่าดวงขึ้นนะดวงขึ้น1การงานเริ่มมั่นคงการเงินเริ่มดีขึ้นมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานไพ่การเงินขึ้นไพ่การเงินขึ้นไพ่เดอะเวิร์ขึ้นไพ่สังฆราชขึ้นไพ่เดอะสตาร์ขึ้นไพ่2ถ้วยขึ้นไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะประสบความสำเร็จท่านมีเกณฑ์จะหาเงินได้มากแต่มีเกณฑ์ที่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านก็ต้องใช้จ่ายเงินมากสาวโสดหนุ่มโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีความใคร่ในการมาลมซ่อนอยู่ในจิตใจมีความอยากจะมีความรักอยากจะสมหลังในความรักมีความใคร่มีเรื่องตัณหาราคะเข้ามาแต่คุณก็จะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณน่ะจะมีปัญหากับคนรักคนที่โสดเนี่ยจะมีความต้องการค่อนข้างสูงส่วนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกอยากจะแยกทางอยากจะเลิกกับคนรักเหมือนคนโสดอ่ะจะเหงาสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่แม่ไม้จะรู้สึกเหงาอยากมีแฟนอยากมีคู่แต่คนที่แบบ
มีแฟนอยู่แล้วอ่ะมันจะทะเลาะ กันอยากเลิกกันคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆอ่ะจะได้เงินเยอะแต่คนที่ทำธุรกิจมานานทำเหมือนคุณอ่ะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมานานแล้ว5ปีณตอนนี้เป็นช่วงล่าถอยคนที่ทำเหมือนคุณอ่ะทำธุรกิจเปิดร้านขายข้าวหมูแดงมานาน7ปีณเวลานี้ตอนนี้รายได้ลดน้อยถอยลงมันค่อยๆถอยลง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 เรื่อยๆเหมือนคุณขายข้าวหมูแดงมาแล้วเนี่ย5ปี6ปีก่อนช่วงแรกๆขายดีมากแต่มาช่วงเนี้ยธุรกิจมันล่าถอยลงจนคุณรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานในบางครั้งเนี่ยมันก็ดีในบางครั้งนะคือคุณน่ะขายหมูปิ้งมานานเนี่ย4ปีแล้วคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันขายไม่ดีเลยแล้วคุณอยากจะไปทำอย่างอื่นมันเป็นความคิดที่ผิดนะเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าถึงคุณไปขายอย่างอื่นนะมันก็ไม่ได้ว่าการที่คุณเปลี่ยนไปขายตัวอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะขายดีค่ะตอนแรกขายซูชิขายไม่ดีอะจะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นมันไม่ใช่ความคิดที่ถูกเพราะว่าฐานลูกค้าประจำอะฐานลูกค้าประจำที่ชอบกินซูชิมันมีถ้าคุณไปขายอย่างอื่นเนี่ยลูกค้ากลุ่มเนี่ยที่ว่าชอบมาซื้อซูชิกับคุณเนี่ยคุณจะเสียฐานลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ขายอย่างอื่นเสริมเอาเหมือนกับว่าตอนแรกขายซูชิเนี่ยแต่มันขายไม่ค่อยดีก็ให้เปลี่ยนเป็นขายซูชิด้วยให้ขายซูชิด้วยขายหมูปิ้งด้วยอะไรแบบนี้จะดีกว่านะคะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะมีความกระตือรือร้นในการทำมาหากินมันก็มีทั้งความทุกข์และความสุขเข้ามานะคะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากนะคะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากแล้วก็มีคนน่ะจ้องจะโกงเงินคุณด้วยเล่ห์เหลี่ยมจะมีคือเท่าที่เอ๋มองอ่ะอาจจะน่าจะเป็นญาติมากกว่านะจะมีญาติของคุณน่ะมายืมตังค์หรืออาจจะเป็นญาติของคุณน่ะมาชวนคุณไปทำธุรกิจร่วมกันมาเล่นแชร์ร่วมกันมาทำธุรกิจร่วมกันคือญาติคุณอาจจะชวนคุณเล่นแชร์พอเขาได้เงินไปเขาก็หอบเงินทั้งหมดแล้วก็หนีไปเพราะว่าดูจากในไพ่ชุดนี้ชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์โดนโกงเงินนะถูกโกงเงินด้วยเล่ห์เหลี่ยมจากคนเจ้าเล่ห์และคนคนนี้อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือไม่ก็เพื่อนที่สนิทกันมากเหมือนญาติอาจจะเป็นญาติหรือไม่ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันเหมือนญาตินะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านส่งออกนำเข้างานด้านส่งออกนำเข้างานด้านต่างประเทศเอ๋มองว่ายังมีอะไรดีๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะทีนี้จะมาดูไพ่พระพิฆเนศนะคะจะมาดูไพ่พระพิฆเนศหาคำแนะนำนะคะคอนเทนเมนต์ก็คือคอนเทนต์นั่นแหละคือเหมือนกับว่าคุณต้องหาคอนเทนต์ดีๆให้กับตัวเองอ่ะต้องหาแบบคือคุณอาจจะต้องหาแนวทางหรือสิ่งที่ดีที่ว่าสิ่งเนี้ยจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้คุณต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองสิ่งที่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันน่าจะดีหรือหาแนวทางหรือคอนเทนต์หรือหาสิ่งที่ว่าแบบเหมือนบางคนชอบกินบางคนชอบกินขนมจีนน้ำยาบางคนชอบกินไข่เจียวบางคนชอบกินสเต็กอะไรแบบนี้บางคนชอบกินสเต็กมากแล้วก็ไปได้สูตรสเต็กดีๆมาก็เอาแล้วฉันจะขายสเต็กบางคนขายอยากขายบาร์บีคิวก็ต้องแบบคือเหมือนคอนเทนต์ก็คือหาแนวทางที่เหมาะกับตัวเองที่สุดอะวิธีที่เหมาะกับตัวเองแนวทางที่เหมาะกับตัวเองวิถีทางหาแนวทางหาวิถีทางหาสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเองซึ่งในส่วนของคอนเทนต์เนี้ยเอ๋มองว่าคนไหนที่ยังอายุน้อยๆอยู่อะแล้วแบบไม่รู้ว่าตัวเองอะเหมาะจะเรียนอะไรหรือทำงานด้านไหนถึงจะดีลักษณะเนื้อคู่ควรเรียนด้านไหนควรทำงานด้านไหนเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะปรากฏอยู่ในเนื้อดวงในพื้นดวงชะตาเนี่ยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดมาดูเพื่อดูว่าคนดวงลักษณะแบบนี้เหมาะจะเรียนด้านไหนทำงานด้านไหนแล้วรวยพื้นดวงแบบนี้ไปบวชเป็นพระไม่ต้องสึกเลยดีไหมหรือว่าพื้นดวงลักษณะแบบนี้ควรจะเป็นดวงที่ทำงานเป็นเจ้าของเจ
จะทำงานอิสระทำงานเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวจะดีหรือดวงแบบนี้ทำราชการดีไหมถ้าดวงแบบนี้ทำราชการดีนะสมมติดวงแบบนี้ทำราชการดีก็เหมาะที่จะเป็นข้าราชการได้นะคะก็คือเหมือนต้องหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองบางคนน่ะกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่เนี่ยนานมากนะบางคนเนี่ยกว่าจะค้นพบนะว่าตัวเองอ่ะเหมาะจะขายไอติมเนี่ยก็คือเจ๊งมาเยอะขายเสื้อผ้าก็เจ๊งขายก๋วยเตี๋ยวก็เจ๊งเปิดร้านขายกาแฟก็เจ๊งคือบางคนน่ะกว่าจะค้นพบแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองกว่าจะค้นพบงานที่ตัวเองทำแล้วรุ่งเนี่ยใช้เวลาใช้เงินเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเอ๋แนะนำเนี่ยท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์ติดต่อมาจะดีกว่าใช้วันเดือนปีเกิดดูค่ะถ้าไม่มีเวลาเกิดก็ดูให้ได้ค่ะใช้วันเดือนใช้วันเดือนปีที่ถูกต้องมาดูนะคะก็โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละค่ะ